แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะชิลส์บิรีทาวน์ในการแข่งขัน FA ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบที่6ได้สำเร็จแล้วครับฟุตบอล FA ครับในรอบที่5นะครับชิลส์บิรีโซทีมในโซนท้ายตารางของลีก1นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาที37คริสมอริงนะครับทำประตูให้แมนยูออกนำก่อน 1-0 แต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกนะครับทีมแมนยูก็มาได้ลูกที่2นะครับจากการสังหารฟรีคิกของฮวนมาต้าข้ามกำแพงเข้าไปสวยงามครับแมนยูครองเกมได้เหนือกว่ามากนะครับแล้วก็มาบวกประตูที่3ได้สำเร็จนะครับในครึ่งหลังนาที61คราวนี้เป็นผลงานของเจสซี่ลินการ์ดพอได้ลูกที่3แล้วก็แมนยูก็ยังครองเกมได้เหนือกว่านะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมเป็นแมนยูนะครับที่บุกไปชนะชิลส์บิรีทาวน์ขาดรอย 3-0 ผ่านเข้ารอบต่อไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลจะเจอกับบาร์เซโลนาโดยอาร์เซนเวนเกอร์แถลงข่าวก่อนเกมนะครับว่าแสดงความมั่นใจว่าลูกทีมมีแรงจูงใจที่จะชนะบาร์เซโลนามากกว่าเกม FA ครับที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับเฮาซิตี้นอกจากนี้เวนเกอร์ยังหวังนะครับว่าปีเตอร์เช็คจะรักษาผลงานอันยอดเยี่ยมไม่เสียประตูให้กับเลโอนีลเมสซี่ได้อีกครั้งส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นบ้างนะครับอาร์เซนอลนั้นต้องรอทดสอบความฟิตของซานติกาซอล่าแต่ยังมีนักเตะตัวหลักพร้อมลงสนามหลายคนนะครับนำโดยโอลิเวียเชรูเมซุตโอซิลแล้วก็อเล็กซิสซานเชสคู่นี้เล่นเวลา 2:45 น.นะครับพร้อมกับคู่ระหว่างยูเวนตุสกับบาเยิร์นมิวนิก